แม้ฟังผมพูดอย่างไรก็ตามแม้อ่านหนังสือกี่ร้อยเล่มก็ตามมันก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนไปดูเองผมอยากให้ลองไปดูไปปฏิบัติเองหรือส่วนหนึ่งถ้าส่วนโลกมันทันสมัยแล้วถ้าท่านไม่อยากไปของอย่างพ่อคำหนึ่งนี่นะท่านเข้าไปใน YouTube ครับจะเห็นพ่อคำหนึ่งเป็นคนสอนเลยการเจาะต้นไผ่ทำยังไงการทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเชอร์เพอร์มาคัลเชอร์ที่ฝรั่งไปทำที่ต่างประเทศเนี่ยที่แปลเป็นแล้วก็มาสอนให้ทำทั่วโลกคุณคำนึงเข้าไปค้นพบว่าจริงๆคือศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวคนเหล่านี้ก็จะต้องได้แต้มต่อทางสังคมทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจเช่นไปกู้เงินแบงก์ก็จะได้เครดิตพิเศษอย่างเงี้ยหรือได้เครดิตทางสังคมมีที่อยู่ที่ยืนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ยอมรับของผู้คนนะฮะแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาพวกนี้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้สองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณวันนี้พอเราเขียนวิธีการเรียนแล้วเรียนโดยแอคทีฟคือปฏิบัติการแล้วเราก็เลยพานักวิชาการของเราที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นนักการศึกษาทั้งหมดไปดูพื้นที่จริงเนี่ยเนี่ยที่ผมทำก็คือพวกผมพาไปดูที่ห้วยข้องไคล้ที่ภาคเหนือพาไปดูที่ป่าชาวบ้านที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดว่าที่คุณเขียนมาเนี่ยเวลาเขาทำยังไงเช่นแม่ปทุมเนี่ยเขาทำแม่ปทุมนี่เป็นป่าชาวบ้านที่ทำตามพระเจ้าอยู่หัวณวันนี้แม่ปทุมเป็นศูนย์การเรียนรู้ของภูมิภาคอาเซียนฝรั่งทุกคนมาเรียนที่นี่แล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่สอนให้คนทำเศรษฐกิจพอเพียงได้เลี้ยงดูตัวเองได้บางคนสามารถนำไปขายได้บางคนนำไปแจกเพื่อนได้เอาไปเป็นของฝากได้ขายขึ้นห้างได้อย่างนี้จากภาคเหนือสัปดาห์ที่แล้วพวกเราไปภาคใต้ไปที่พิกุลทองศูนย์เรียนรู้พระเจ้าอยู่หัวที่พิกุลทองพิกุลทองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแกล้งดินที่พระเจ้าอยู่หัวแก้ปัญหาเรื่องดินในภาคใต้ว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่แกล้งดินให้ดินสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำอะไรได้จากที่ทำไม่ได้เลยนะเป็นผู้ทั้งพื้นที่เลยล่ะพระเจ้าอยู่หัวทำปัจจุบันเนี่ยเขาทำมาหากินได้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำนาทำอะไรได้หมดเลยใช้ทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านที่นั่นที่ทำตามพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจริงไหมก็ไปเห็นกับหูไปดูกับตาว่าเขาทำจริงๆเขาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงมีขั้นตอนยังไงมีความยากลำบากยังไงจนวันนี้เขาสามารถที่จะเป็นครูของแผ่นดินได้แล้วทำเลี้ยงตัวเองได้แล้วคนสุดท้ายที่เราไปดูก็เขาเป็นอดีตนักการพะโลงที่ดูที่จังหวัดอะไรนะพี่จังหวัดสงขลานะจังหวัดสงขลาครูคำหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักการพะโลงท่านลาออกมาแล้วก็มาทำตามทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภูมิปัญญาของตัวเองทำจนกระทั่งวันนี้ท่านสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันทางพืชผักได้ทางพืชที่นำมาจากประเทศนั้นสามารถมาปลูกที่นี่ได้นำพืชจากที่นี่ปลูกเป็นพืชแบบใหม่ได้หรือสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้มาเป็นอาหารได้เช่นวันนั้นท่านเอาน้ำไผ่เนี่ยมาแจกให้เรารับประทานน้ำไผ่แล้วท่านสามารถเอาน้ำไผ่ใส่ขวดไปขายได้มีสิงคโปร์เนี่ยมาขอซื้อจากท่านทูมัญญาท่านปลูกไผ่เจาะไผ่แล้วเอาน้ำไผ่ลงมาแล้วก็ขายไผ่ปกติท่านขาย10บาทแต่สิงคโปร์ไปขายขวดละ500บาทนะขวดเล็กๆเป็นน้ำจากไผ่ได้เหมือนน้ำกินเนี่ยนะหรือท่านสามารถเขาเรียกอะไรล่ะตัดแต่งพันธุกรรมกิ่งต้นไม้ที่จากเดิมที่ไม่มีสามารถทำให้มีแล้วลูกใหญ่ผลใหญ่ได้อะไรพวกนี้อันนี้คือคนที่ทำตามพระเจ้าอยู่หัวเราประสบความสำเร็จผมก็นักวิชาการไปนั่งถามไปนั่งคุยว่าเอ๊ะทำได้ยังไงใช้กระบวนการไหนแต่ที่เราไปมาเพียง2ที่เนี่ยเราพบแล้วว่าปรัชญาหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวศาสตร์สุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันหมดก็คือภาคเหนือภาคใต้นี่เดือนวันที่18 19เดือนกรกฎาคมจะไปที่ภูพานราชนิเวศของพระเจ้าอยู่หัวภาคอีสานเนี่ยเราพบว่าทั้งสองภาคเนี่ยใช้ศาสตร์เดียวกันก็คือศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาก่อนที่จะทำอะไรต้องเข้าใจก่อนต้องปฏิบัติการเองเป็นโอปนัยโกที่น้อมนำอยู่ในตัวของผู้ทำเองแล้วก็ถึงค่อยพัฒนาการพัฒนานั้นวิธีการทำงานพระเจ้าอยู่หัวใช้วิธีการทรงงาน23ประการของพระองค์พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าจะทำอะไรจะต้องถ้าเอาบทเรียนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำก็คือมี23อย่างเช่นพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าถ้าจะทำอะไรต้องรักก่อนต้องระเบิดออกจากข้างในไม่ใช่ไปทำจากข้างนอกไม่ใช่ทำตามคนอื่น
เราพบว่าที่ภาคเหนือก็เป็นแบบนี้คุณแม่ปทุมที่ภาคเหนือพี่คำหนึ่งที่คุณพ่อคำหนึ่งที่อยู่จังหวัดสงขลาเขาเป็นแบบนี้เขารักรักคนนี้รักออกจนลาออกจากครูมาทำพี่คำหนึ่งลาออกจากลูกจ้างประจำและการทดลองเงินเดือน 20,000 มาทำได้30 ปีแล้วนะอันนี้คือระเบิดจากข้างในทำด้วยตัวเองที่ชอบด้วยตัวเองที่รักหรือวิธีการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวที่สอนในนั้นเช่นพระองค์บอกว่าเวลาทำงานเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับตำรามากคืออย่าไปให้ตำราเป็นเครื่องมือทำให้เราทำงานไม่ได้จะต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักภูมิสังคมรู้จักแต่ละพื้นที่ใช้หลักการเดียวกันแต่ปลูกแต่ละอย่างได้ภาคใต้ปลูกอีกแบบนึงภาคเหนือปลูกอีกแบบมีภาคอีสานปลูกอีกแบบนึงได้หลักการทรงงานที่พระเจ้าอยู่หัว23 อย่างเนี่ยพอคนทำตามปรัชญาทำตามหลักการทรงงานนี้มันจะออกมาเหมือนกันเลยที่เราไปเห็นมาก็คือคนทั้งพ่อคำหนึ่งทั้งแม่ปทุมเนี่ยรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะของเขาหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่บุคลิกลักษณะวิธีการปฏิบัติตัวเองเหมือนกันเลยก็คือศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวสอนให้เป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีจริยธรรมเป็นคนที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้สิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้เป็นคนที่ทำงานกับคนอื่นได้เป็นคนที่ทำงานข้ามวัฒนธรรมได้เป็นคนที่ถ่ายทอดเป็นคนที่ค้นพบอินโนเวชันเยอะเลย2 คนเนี่ยแม่ปทุมมีอินโนเวชันเยอะมากท่านพ่อคำนึงก็มีอินโนเวชันเยอะที่ท่านค้นพบด้วยตัวท่านเองเนี่ยสามารถที่จะเอาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้ธรรมชาติอยู่กับคนได้พระเจ้าอยู่หัวสอนแบบนั้นอันที่3ก็คือพระเจ้าอยู่หัวสอนให้วิธีการพัฒนาวิธีการทำงานให้รู้จักลงปฏิบัติการเองอย่าเป็นเพียงนักทฤษฎีคือทำเองเรียนรู้เองแก้ปัญหาเองก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นหลักการอยู่ในตัวตนนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่18เดือนหน้าจะไปที่ภูพานเนี่ยก็ได้คุยกันบ้างเมื่อกี้คุยแล้วแผนก็คือว่าจำได้ไหมมีฝรั่งคนหนึ่งอ่ะที่เขามาจากอังกฤษไม่ได้ภรรยาชาวขอนแก่นเขามาทำเศรษฐกิจพอเพียงพี่แล้วเขาสอนเศรษฐกิจพอเพียงกับคนอีสานทั้งหมดเขาเก่งมากเขาทำให้ดูเลยว่าเนี่ยโอ้ยที่ไร่ที่นาแค่20-30 ไร่มากกว่าเขาที่อยู่ลอนดอนอีกเขาออกจากลอนดอนมาอยู่ที่นี่เขาปัจจุบันเนี่ยเป็นคนสอนการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระเจ้าอยู่หัวให้กับคนอีสานบ้านผมหมดให้กับประชาชนทั่วไปเขาบอกว่าอย่ารักพระเจ้าอยู่หัวเฉพาะพูดเฉยๆให้ทำตามพระเจ้าอยู่หัวอย่าบอกว่าจงรักภักดีโดยที่ไม่ทำอะไรเลยมาตินก็เป็นคนพูดนะอันนี้จะพาบรรณาการไปดูว่าปัญญาของพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยศาสตร์แห่งพระราชาซึ่งเป็นศาสตร์ของการดำรงชีวิตเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาได้เลยพอเสร็จจากเนี่ยเขาจะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนส่งมาให้กระทรวงศึกษาธิการส่งมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติการของรัฐบาลต่อไปเนี่ยคำถามนี้ดีมากก็คือนอกจากบางคนไม่เข้าใจแล้วบางคนจะเข้าใจผิดอีกจริงๆศาสตร์พระราชาภาษาพวกผมนักวิชาการที่พวกผมศึกษามาเนี่ยนะพวกผมค้นพบว่าความจริงศาสตร์พระราชาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาทันสมัยหน่อยเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลแพลตฟอร์มก็คือเป็นเหมือนนั่งร้านสำหรับการดำรงชีวิตให้มีความสุขและมีความสมดุลถ้าเราไปดูศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวทั้งวิธีปฏิบัติทั้งในทฤษฎีต่างๆจะพบว่าเป้าหมายสุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในการปฏิบัติตามศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเป็นอันดับต้นนะฮะแต่ว่าทฤษฎีการพัฒนาประเทศทุนนิยมจะสนใจว่า GDP สนใจ GDP ก่อนโดยมุ่งหวังว่าถ้า GDP มันสูงก็จะทำให้เกิดความสุขเองเราก็จึงมาสู้กันค้นหาเงินทองมาค้นมาอยากได้เงินแล้วสู้กันแต่ของพระเจ้าอยู่หัวที่ผมยกตัวอย่างว่า2-3 คนหรือหลายคนเนี่ยทุกคนทำแล้วมีความสุขก่อนนะทุกคนทำแล้วมีความสุขตัวเองอยู่ได้อยู่รอดมีความสุขมันเกิดเงินเองเกิด GDP เองเขาเรียกว่าอะไรเกิด GDP ใช่ไหม GDS แล้วก็มาเป็น GDP แล้วที่สุดทั้ง2 คนที่ผมพูดถึงนี่คือตัวอย่างชัดเจนมากว่าจากวันที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้ท่านมีพร้อมหมดทุกอย่างท่านทำด้วยความสุขคุณแม่ปทุมบอกว่ามีเกลือแค่ถุงเดียวอยู่ได้เป็น3 เดือนพ่อคำนึงไม่ต้องพูดถึงโอ้โหทรัพย์ของท่านคือเป็นต้นไม้เป็นผลไม้เป็นอาหารการกินครบหมดเลยนะฮะแล้วที่มันยั่งยืนมากก็คือว่าตัวอย่างทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วผมถามว่าพ่อทำมานานเนี่ยเขาบอก
ถึงแม้ปทุมทำมา40กว่าปีมั้ง40 50ปีพ่อคำนึงทำมา30กว่าปีละผมก็ถามว่าท่านทำมาอย่างนี้ทำไมถึงบอกว่ายังยืนเขาบอกว่าผ่านมาไม่รู้กี่รัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลพรรคไหนก็ตามเขาก็อยู่อย่างนี้เห็นไหมคือความยั่งยืนมันเปลี่ยนเพื่อไทยมาเขาก็อยู่อย่างนี้มีความสุขมีรายได้มีอาชีพมีงานทำเปลี่ยนประชาธิปัตย์มาก็มีความสุขมีรายได้มีอาชีพมีงานทำมารัฐบาลชุดไหนมาเขาก็อยู่อย่างนี้แปลว่ามันยั่งยืนแปลว่ามันพึ่งตัวเองได้อันที่สองก็คือเมื่อสาธารณชาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงนะอาจจะมีคำถามว่าทำไมท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอ่ะเพราะพระเจ้าอยู่หัวเกิดที่แผ่นดินที่เป็นเกษตรไงพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เกิดอยู่ที่เยอรมันถ้าพระเจ้าอยู่หัวมีบ้านเกิดอยู่ที่เยอรมันทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวจะพูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตแบบทุนนิยมแบบเยอรมันแบบพวกที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้แต่พระองค์ยกตัวอย่างเพราะว่าพระองค์อยู่ที่ประเทศเกษตรกรรมจึงได้เอาเกษตรกรรมนี่เป็นตัวเมนหลักในการที่อธิบายเรื่องศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นศาสตร์ว่าด้วยดินว่าด้วยน้ำว่าด้วยป่าว่าด้วยทรัพยากรว่าด้วยคนให้มันอยู่ด้วยกันได้โดยเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ในการทำงานของพระองค์แต่มันคือตัวแทนของโลกนะทุกประเทศพูดถึงเรื่องดินพูดถึงเรื่องป่าพูดถึงเรื่องน้ำนะแล้วมีนักธุรกิจหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอาไปปฏิบัติการเองก็ประสบความสำเร็จเช่น SCG ซีเมนต์ใช่ไหมมิตรผลเลยผมจำไม่ได้มีหลายที่ที่นำไปอันนี้คือพิสูจน์ได้เห็นว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้แปลว่าทำแล้วบางคนเข้าใจว่าทำแล้วแล้วจะรวยไหมจะมีเงินไหมมีปราชญ์ชาวบ้านภาคเหนือบอกพวกเราว่าถ้าใครทำตามพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวจะสอนไว้สามหอก็คือหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียงทำไปแล้วมันเยอะก็หิ้วไปฝากเพื่อนหิ้วไปให้คนนั้นเอาไปฝากคนนี้หอที่หนึ่งนะหอที่สองก็คือหาบเขาบอกว่าทำได้เยอะหาไปขายครับครูเอาไปขายเอาไปขายเอาไปฝากเอาไปขายจากหาบเอาไปขึ้นห้างเอาไปขายในห้างแล้วตอนนี้บางคนขายในห้างนะบางคนไปขายในร้านในเซเว่นก็มีนะนั่นแปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้าในแง่เศรษฐในแง่เกษตรที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนี่คือให้ดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสุขถึงมีอาชีพมีรายได้มีงานทำอย่างยั่งยืนได้คือวิธีของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นวิธีการที่ผู้ปฏิบัติเองเขาจะรู้และพึ่งตัวเองพระเจ้าอยู่หัวถึงบอกว่าเวลาสอนคนเนี่ยอย่าเอาปลาไปให้กินคือถ้าปลาไปให้กินกินแล้วหมดต้องหาเบ็ดไปให้ท่านถึงสอนความรู้ท่านถึงเอาความรู้เพราะเกิดความรู้เกิดปัญญาเชื่อไหมว่าป่าชาวบ้านที่ผมพูดถึงมาเนี่ยพวกนี้ไม่เคยแบมือขอจากรัฐไม่เคยเรียกร้องหาตลาดแต่เขาหาเองเป็นเองพึ่งพาตัวเองได้เองตลาดวิ่งมาหาเองเพราะอะไรเพราะเขาทำถึงจุดหนึ่งเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้นี่คือกลุ่มนึงนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจกลุ่มเป็นนักธุรกิจไม่จำเป็นต้องมาทำเต็มหมดหน้าเลยก็ทำที่บ้านทำปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกที่บ้านตัวเองพอแล้วเช่นถ้าจะแกงไก่สักตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหมดเลี้ยงไก่ปลูกพริกปลูกข่าปลูกกระเทียมปลูกขิงอันนี้ทำได้หมดแผ่นดินของประเทศไทยนี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มากพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าอย่างอีสานบ้านผมบอกถ้าอีสานถ้ามีน้ำมีนามีปลามีข้าวอยู่ได้เลยน้ำนาปลาข้าวอยู่ได้เลยนะแปลว่ามีครบหมดแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินที่ต้นไม้มันอยากเกิดอ่ะคุณลองสังเกตดูต้นไม้ที่ประเทศไทยจะไม่เหมือนอังกฤษไม่เหมือนเยอรมันไม่เหมือนที่ใดในโลกเลยมันจะเกิดมากเช่นคุณเคยทานส้มตำไหมพอล้างคกแล้วก็สาดลงไปเลยพริกมันเกิดไหมเกิดมันจะเกิดจะตายเดี๋ยวคนไม่ปลูกมันอะไรนะที่ใส่พริกที่ใส่ส้มตำอ่ะมะละกอเมล็ดก็เกิดรวมทั้งมะเขือเทศก็เกิดสังเกตไหมข้าวยิ่งปลูกง่ายอีสานเนี่ยจับใช้มือนี่เบ็ดเข้าไปก็ได้หรือหวานที่เสียงก็เกิดอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนี้พระเจ้าอยู่หัวจึงสอนว่าคุณน่ะถ้าจะทำเพื่อกินเพื่ออยู่เนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วผมพูดถึงกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีอาชีพแล้วนะกลุ่มที่มีอาชีพสามารถที่จะทำเพื่ออยู่เพื่อกินได้ขยับขึ้นมากลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เขาจะทำมาค้าขายแบบร่ำรวยมันจะกลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่พวกนี้จะแปรรูปขายแล้วอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าคำหนึ่งไง
เพราะคำนึงเขาก็ทำอยู่กินแล้วก็สามีมีเรียกว่าพออยู่พอกินแล้วมีรายได้แล้วมันจะมีคนหนุ่มสาวกลุ่มนึงที่อยู่จังหวัดสงขลาเนี่ยอันนี้ลาออกจากบริษัทเลยเจ้าของบริษัทลาออกจากผู้จัดการบริษัทมาเงินเดือน 5-6 หมื่นมาทำเศรษฐกิจพอเพียงเขามองเห็นช่องทางว่าที่ผลิตแบบนี้นะสามารถต่อยอดไปเป็นสินค้าส่งนอกได้ที่ผมพูดถึงเรื่องน้ำจากต้นไผ่นี่นะน้ำต้นไผ่ของพ่อคำหนึ่งเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเขาให้พวกผมทานเนี่ยวันนั้นแกทำขวดละ10บาทต้องรีบกินแล้วมันได้ปลดประโยชน์อะไรก็เล่าให้ฟังแต่สิงคโปร์มาสั่งให้แกส่งไปให้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่เขาซื้อแกขวดละ500บาทเอาไปขายขวดละ500บาทที่ประเทศของเขาแต่พ่อเขาบอกทำไม่ได้คนกลุ่มนี้เด็กหนุ่มพวกนี้ก็มาคิดครีเอทละมาออกแบบละนี่ต่อยอดเป็นธุรกิจระหว่างประเทศแล้วนะกลุ่มของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อคำนึงมันมีเยอะไม่ใช่มีเฉพาะอันนี้เดี๋ยวมีทุกอย่างเลยผมจำไม่ได้หลายอย่างอันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่สามารถทำเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่อยอดไปเองโดยตัวเขาเองได้แม้ฟังผมพูดอย่างไรก็ตามแม้อ่านหนังสือกี่ร้อยเล่มก็ตามมันก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนไปดูเองผมอยากให้ลองไปดูไปปฏิบัติเองหรือส่วนหนึ่งถ้าส่วนโลกมันทันสมัยแล้วถ้าท่านไม่อยากไปของอย่างพ่อคำหนึ่งนี่นะท่านเข้าไปใน YouTube ครับจะเห็นพ่อคำหนึ่งเป็นคนสอนเลยการเจาะต้นไผ่ทำยังไงการทำเกษตรแบบ